เดี๋ยวไปดูอีกคู่หนึ่งในช่วงนี้นะครับเป็นคู่ค้ำของรายการครับเป็นมวยเบอร์ต้นๆ นะครับในเวท100ปอนด์นะของสายเกียรติเพชรเลยครับกระดูกเหล็กกอกลมเกลียววันนี้เนี่ยพบกับกล้าผจญลูกบ้านใหญ่ครับถือว่าถูกคู่ถูกที่แล้วก็ถูกเวลาครับเวทพิกัด101ปอนด์เป็นเบอร์ต้นๆ นะครับของสายเกียรติเพชรครับทั้งคู่เจ้ากระดูกเหล็กกอกลมเกลียวนะครับ16ปีเท่านั้นแหละครับอายุอนามของเขาลูกหลานจากนครศรีธรรมราชนะครับส่วนกล้าผจญเมื่อสักครู่นี้สารวัตรเชษฐ์นะครับขึ้นมาถอดมงคลให้ครับเจ้ากระดูกเหล็กนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสกุลวงศ์ครับอยู่ที่รังสิตคลอง9นะครับมวยเข่าประเภทเดินฟัดเดินชนเลยครับเจ้ากระดูกเหล็กสมองมวยยอดเยี่ยมครับหลักเหลี่ยมดีส่วนเจ้ากล้าผจญนะครับมวยเข่าเช่นเดียวกันครับแต่ว่าอาวุธลับของเขาก็คือหมัดแล้วก็ศอกเป็นมวยเข่านะครับแต่หมัดศอกคมครับถือว่าเป็นมวยครบเครื่องเลยครับกล้าผจญอายุ17ปีครับอายุอนามไล่เลี่ยกันนะครับคู่นี้กางเกงแดง16กางเกงน้ำเงิน17สิงห์อีสานกับพระการใต้ครับเจ้ากระดูกเหล็กนครศรีธรรมราชส่วนกล้าผจญนี่ก็จากศรีสะเกษครับดูครับกล้าผจญวันนี้ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกพอสมควรเลยนะครับสังเกตแข้งซ้ายหน้านะครับกล้าผจญอาจจะพร้อมที่จะทำงานตลอดครับแข้งซ้ายหน้ากระดูกเหล็กนี่ตั้งกำแพงคาไว้ครับก็ขึ้นไปปะทะกับเจ้าคมเพชรสิทธิ์สลักวัดเสือมาแล้วนะครับกระดูกเหล็กกอกลมเกลียวตอนนี้ชิงจังหวะฝีมือกันอยู่ครับแข้งขวาของกระดูกเหล็กเตะได้สวยกล้าผจญยังเข้าไม่ติดนะครับดูหมัดเย็บของกระดูกเหล็กรบกวนคู่ต่อสู้เลยครับไม่ให้ทำถนัดเอาแข้งขวามาครับโดนขวาคืนเตะแล้วก็พับขาคาไว้ครับหมดยกที่3เลทขึ้นมาเนี่ยเสมอทางด้านกล้าผจญนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ผ่านไป3ยกครับกระดูกเหล็กได้เปรียบ5ต่อ3ชิงจังหวะฝีมือกันในกล้าผจญตอนนี้ยังเข้าไม่ถึงครับลุ้นกันต่อยกที่4เริ่มจะเข้าไปคว้าแล้วครับกล้าผจญถ้าคว้าได้นี่กระดูกเหล็กอาจจะเหนื่อยหน่อยครับเอายัดเข่าซ้ายกระดูกเหล็กทิ่มเข่าขวาคืนตรงนี้ลูกขวางครับกระดูกเหล็กเตะขวาเข้าไปครับกล้าผจญคืนอะไรคืนด้วยอะไรกำปั้นขวามาเอาแล้วดูจังหวะวงในบ้างครับมัดคอครับตีเข่าซ้ายนี่คือเครื่องหมายการค้าของกล้าผจญครับเอ้าศอกมานี่ฮะศอกมาอีกแล้วครับโอ้อาวุธลับเยอะครับกล้าผจญลูกบ้านใหญ่อยู่ที่กระดูกเหล็กจะแก้ยังไงครับจะถอยเยอะๆนี่ก็ไม่ดีครับเจ้ากระดูกเหล็กเอาแข้งขวาสวนมากำปั้นนำกล้าผจญศอกมาเข่ามาเอาแข้งคืนครับกระดูกเหล็กศอกอีกแล้วครับโอ้แล้วดูครับกล้าผจญสูตรเดิมครับสูตรสำเร็จของเขาครับประเภทดันแทงเอาดันออกไปแล้วเตะขวากระดูกเหล็กมีโต้ครับแต่จะต้านทานเกมบุกของกล้าผจญได้หรือเปล่านี่มัดคอแล้วครับเด้งตีกระดูกเหล็กทิมเข่าซ้ายและขานะครับ
เอาแข้งซ้ายครับกับปั้นขวาครับโดนขวาคืนโอ้เนี่ยกระดูกเหล็กต้องถอยก่อนแล้วครับกล้าผจญเปิดเกมเร็วขึ้นเหลือเกินเอ้าลูกนี้โดนเหลี่ยมของกระดูกเหล็กล้มลงไปไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันครับกระดูกเหล็กก็มีดีพอครับเอ้ากำปั้นมาอีกแข้งขวาครับกล้าผจญเอาโยนเข่ามากล้าผจญนี่ถึงตัวตลอดนะครับตอนนี้แย่ครับแย่ครับเป็นมวยเล็กๆนี่ชกกันสนุกแบบนี้แหละครับเอาแข้งขวาครับแข้งโอ้โหเข่าคืนครับกำปั้นมาอีกกระดูกเหล็กจะเปิดตำรารับยังไงครับแต่ยังโต้ได้เรื่อยๆครับกระดูกเหล็กกาผจญนี่เน้นถึงตัวจับคอเข่าซ้ายทิ่มครับศอกมาอีกโอ้โหโดนลูกนี้นี่ถึงกับสะดุ้งหมัดขวาโอ้ย้ำเลยนะครับกล้าผจญตอนนี้ศอกมาอีกครับโอ้ปลายยกที่4นี่สนุกอยู่คนเดียวแล้วครับกล้าผจญโอ้กระดูกเหล็กโดนชุดนี้เข้าไปนี่ตั้งตัวไม่ทันเลยครับโอ้โหโดนชุดนี้กระดูกเหล็กงงเลยครับเปิดตำรารับไม่ทันหมด4ยกครับกล้าผจญได้เปรียบ15-1เป็นการบ้านเป็นโจทย์ยากของเจ้ากระดูกเหล็กเลยครับตอนนี้เอาละต้องลุยเต็มตัวแล้วครับกระดูกเหล็กจะหักก็ไม่ลงครับแต่ความพยายามยังมีโอ้ตอนนี้เริ่มจะช้าลงแล้วครับกระดูกเหล็กครับเอายังมีฮึดอยู่ครับแต่ยังไม่หมดนะครับกระดูกเหล็กกาผจญรับเต็มตัวแล้วครับมั่นใจผลงานแต่บอกไว้ก่อนว่าที่นี่รับเยอะๆเดี๋ยวไม่สวยรับแล้วต้องโต้กระดูกเหล็กเล่งมาอีกชุดนึงเข่าซ้ายแล้วก็คาไว้แย่ครับแย่ครับกระดูกเหล็กยังมีแรงเหลือไหมเร่งขึ้นมาแม่จะเตะนี่ยังไม่ได้ครับแข้งขวาโดนเข่าคืนดูครับกล้าผจญโต้ตลอดครับจับได้เอาโดนแข้งซ้ายโดนแล้วนะครับแม่แฟนคลับกล้าผจญบอกให้ถีบแล้วไม่อยากให้ปะทะครับกระดูกเหล็กมีเลขอีกสักชุดไหมเอาหมัดขวามาศอกโอ้แต่มันเบาไปหมดแล้วครับก็หมดยกสุดท้ายนะครับโอ้แข็งแรงจริงครับเจ้ากล้าผจญแล้วก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับสำหรับกล้าผจญลูกบ้านใหญ่สดแล้วก็แรงเหลือเกินนะครับเจ้ากล้าผจญ